หนึ่งไทยเพรสเบเทเรียนในสหรัฐอเมริกาซึ่งบรรจบครบรอบ41ปีเมื่อวันอีสเตอร์ซึ่งตรงกับวันที่วันอาทิตย์ที่20เมษายนที่ผ่านไปผมพลาดการร่วมฉลอง41ปีแต่ได้ดู YouTube ก็ได้เห็นถึงความยินดีซ้อนความยินดีของพี่น้องทั้งหลายเนื่องจากการฉลองในครั้งที่ผ่านไปเมื่อปีที่แล้วผมได้มาร่วมการฉลองใหญ่ของคริสตจักรครบรอบ40ปีและก็มีโอกาสได้ฟังคำเทศนาของศาสนาจารย์ดร.ประจวบท่านได้บอกที่ประชุมก่อนเทศนาว่าเมื่อคริสตจักรได้มีอายุครบรอบ40ปีจึงต้องเทศนายาว40นาทีภายหลังจากที่มีการฉลองเสร็จสิ้นไปแล้วผมก็จะกลับบ้านก็มีโอกาสได้พบดร.ประจวบแล้วก็ได้บอกลาท่านและผมก็ได้บอกกับท่านว่าให้เราพบกันอีกตอนฉลองครบรอบ100ปีเพื่อที่จะมีโอกาสได้ฟังท่านเทศนา100นาทีทุกปีที่มีการฉลองอีสเตอร์ของคริสตจักรนี้ก็จะมีการฉลองการก่อตั้งคริสตจักรพร้อมๆกันสำหรับการฉลองอีสเตอร์ที่ผ่านไปของปีนี้ไม่ทราบว่าแต่ละท่านมีความรู้สึกนึกคิดเช่นไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการทรงเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูผู้ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเราทั้งหลายที่พระองค์ทรงพรีพระชนของพระองค์ที่บนไม้กางเขนสำหรับผมนั้นการฉลองอีสเตอร์ที่ผ่านไปก็มีเรื่องการกลับคืนสู่สุขภาพที่ปกติคือเมื่อ6เดือนที่แล้วผมได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูก2ชิ้นที่บริเวณกระดูกต้นคอวันที่ผ่าตัดก็ตรงกับวันที่15ตุลาคมปีที่แล้วสัปดาห์อีสเตอร์ที่ผ่านไปหรือ1เดือนที่ผ่านไปผมมีนัดไปหาหมอที่ทำการผ่าตัดคอหลังจากที่หมอได้ตรวจดูอาการต่างๆแล้วก็บอกผมว่านับจากนี้ไปผมไม่ต้องมาหาหมออีกเพราะทุกอย่างอยู่ในสภาพดีและจะดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมไม่มีอาการปวดใดๆสามารถหันคอได้ดีพอใช้และมีกำลังมากขึ้นซึ่งแตกต่างไปจากช่วงก่อนและหลังการผ่าตัดก่อนและหลังการผ่าตัดนั้นผมปวดที่ต้นคอและที่ไหล่และนอกจากนั้นมือก็ไม่มีกำลังแต่หลังจากที่ผ่าตัดผ่านมาแล้ว6เดือนทุกอย่างก็มีสภาพที่ปกติขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับผมนั้นอีสเตอร์ในปีนี้จึงเป็นการฉลองการทรงเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูที่มีเรื่องการกลับคืนสู่สุขภาพที่เป็นปกติเราทั้งหลายต่างมีโอกาสเกี่ยวข้องกับอีสเตอร์อย่างเดียวกันแต่สิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์หรือเป็นผลเนื่องจากอีสเตอร์อาจแตกต่างกันวันนี้ตามปฏิทินของคริสตจักรยังคงอยู่ในวาระอีสเตอร์ซึ่งเป็นอาทิตย์อีสเตอร์ที่5แม้ว่าได้ผ่านพ้นอีสเตอร์ที่1ไปแล้ว4อาทิตย์แต่เราก็ยังคงมีความยินดีกับการฉลองอีสเตอร์ที่ผ่านไปแต่ถึงกระนั้นสำหรับบางท่านอีสเตอร์อาจยังคงมีประเด็นที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ขุ่นข้องมีความเศร้าใจอยู่บ้างดังที่เกิดขึ้นกับชายสองคนที่กล่าวในพระธรรมลูกาบทที่24ซึ่งทั้งสองนี้อยู่ในเหตุการณ์จริงของอีสเตอร์เมื่อกว่า 2,000 ปีที่แล้วถ้าหากว่าพี่น้องมีพระคัมภีร์ขอเปิดไปที่พระธรรมลูกาบทที่24ก็จะกล่าวถึงเรื่องราวนี้พระธรรมลูกาบทที่24ได้กล่าวถึงชายสองคนที่มาร่วมกันฉลองใหญ่ปัสกาในกรุงเยรูซาเล็มสำหรับทุกคนที่เป็นชาวยิวเขาจะต้องเดินทางจากที่ไหนก็ตามมาที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อที่จะร่วมฉลองปัสกาเพราะฉะนั้นกรุงเยรูซาเล็มในช่วงสัปดาห์นั้นจึงแออัดเต็มไปด้วยผู้คน
ที่ได้มาร่วมพิธีปัสกาเพื่อระลึกถึงอดีตที่ชนชาติอิสราเอลได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสในอียิปต์นับจากเวลานั้นและต่อมาในทุกยุคทุกสมัยแม้แต่ในปัจจุบันนี้ชาวยิวต่างรอคอยหรือมีความหวังในเรื่องการได้รับการปลดปล่อยหรือการถูกไถ่ให้พ้นเป็นเสรีชนจากเรื่องราวที่กล่าวในพระธรรมลูกาหรือในกิตติคุณลูกาได้พูดถึงพระเยซูที่ได้ปรากฏตัวก่อนหน้านี้3ปีพระองค์ได้ทรงสำแดงถึงฤทธิ์เดชในกิจการหรือในการกระทำและรวมทั้งถ้อยคำต่างๆและสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและเป็นที่ชื่นชอบในสายตาของประชาชนทั้งหลายพระเยซูเป็นคนที่ได้รับการนิยมมากความนิยมมากพอปูล่ามากในเวลานั้นทุกๆคนต่างได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสได้เกี่ยวข้องกับพระเยซูและต่างมีความรู้สึกมั่นใจว่าเยซูท่านนี้คือพระเมสสิยาห์ที่จะมาไถ่ประชาชนอิสราเอลประชาชนทั้งปวงต่างมีความหวังในพระองค์และต่างรอคอยที่จะให้พระองค์ทรงไถ่ชนชาติอิสราเอลแต่เราพบว่าสิ่งซึ่งปรากฏในพระกิตติคุณพระเยซูถูกจับกุมพระเยซูถูกไต่สวนพระเยซูถูกตรึงและพระเยซูได้สิ้นพระชนม์ลงความหวังก่อนหน้านี้ที่ต่างมีความรู้สึกว่าพระเยซูคือความหวังของเขาแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวไว้ซึ่งบันทึกอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่24เราได้พบว่าทุกคนต่างผิดหวังชายสองคนซึ่งเดินทางไปหมู่บ้านเอมาอุสซึ่งหมู่บ้านนี้อยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มไปทางตะวันตกระยะทางประมาณ7ไมล์7ไมล์ไกลแค่ไหนก็คือ7ไมล์เป็นระยะทางจากเวสโควินาไปที่ซันกาเบียลในปัจจุบันนี้หากเราเดินทางจากเวสโควินาไปที่ซันกาเบียลก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีแต่ในสมัยก่อนต้องเดินด้วยเท้าจะต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงขณะที่ชายทั้งสองซึ่งเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มหันหน้าไปทางตะวันตกตะวันตกในที่นี้ก็คือว่ามีดวงอาทิตย์อยู่ข้างหน้าส่องหน้าตนเองก็เหมือนกับตอนบ่ายถ้าหากว่าเราจะขับรถไปทางซานตาโมนิก้าโอ้แน่นอนที่สุดจะมีแดดส่องหน้าในเวลานั้นทั้งสองคนเดินกลับบ้านที่เมืองเอมาอุสแล้วในระหว่างทางนั้นทั้งสองก็มีการสนทนากันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านไปซึ่งเหตุการณ์นั้นสร้างความสับสนงุนงงและเศร้าใจเหตุการณ์นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูเรื่องราวของพระเยซูเป็นเรื่องที่เรียกว่า Talk of the Town คือทุกคนจะพูดถึงกันในเรื่องนี้ไม่ทราบว่าเราทั้งหลายมีโอกาสอยู่ในช่วงสมัยปี60ที่ประธานาธิบดีเคนเนดีถูกลอบสังหารหรือไม่ในเวลานั้นทุกคนต่างรู้เรื่องนี้แล้วก็เป็นความตึงเครียดอย่างยิ่งของประเทศชาตินี้หลายท่านคงไม่ได้อยู่ในสมัยนั้นแต่หลายคนในที่นี้ก็อยู่ในช่วง 9/11 ที่เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินพุ่งชนตึก World Trade ในเวลานั้นทุกคนต่างอยู่ในสภาพสับสนในสภาพตกใจและเรื่องราวต่างๆที่กล่าวขวัญกันในเวลานั้นก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเช่นเดียวกันหากเวลานั้นมี CNN ถ่ายทอดสดทุกคนจะเห็นถึงเรื่องการจับกลุ่มพระเยซูไต่สวนแล้วก็ทรมานพระเยซูและให้พระเยซูแบกกางเขนมุ่งไปสู่ภูเขาโกลโกธาและตรึงพระองค์ที่บนไม้กางเขน
และพระองค์ก็สิ้นพระชนม์และหลังจากนั้นพระศพของพระองค์ก็ถูกฝังอยู่ในอุโมงค์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านไปสร้างความสับสนวุ่นวายสร้างความเศร้าใจให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับสองคนนี้ในเวลาที่ทั้งสองกำลังสนทนากันและกันก็ปรากฏว่าพระเยซูก็ได้เดินเข้ามาใกล้อย่างทั้งสองนั้นแต่พวกเขาทั้งสองไม่อาจจำพระองค์ได้อาจจะเป็นเพราะเนื่องจากว่าความเศร้าใจหรือแสงแดดที่ส่องหน้าทำให้เขามองไม่ออกว่าบุคคลที่อยู่ที่ข้างเคียงที่กำลังสนทนากับเขานั้นคือพระเยซูพระเยซูได้มีการสอบถามทั้งสองว่าทั้งสองได้โต้ตอบเรื่องอะไรกันคนหนึ่งที่ชื่อว่าเคโอปัสได้ตอบกลับไปว่าท่านเป็นแขกเมืองในกรุงเยรูซาเล็มหรือท่านเหมือนกับลุงเชยนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เป็นคนเดียวที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มที่ไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เลยพระเยซูได้ถามว่าเหตุการณ์อะไรเขาตอบว่าเหตุการณ์เรื่องเยซูชาวนาซาเรตผู้เผยพระชนะที่มีฤทธิ์เดชในกิจการและถ้อยคำต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าประชาชนผู้หัวหน้าปุโรหิตกับพวกผู้นำของเรามอบตัวท่านไว้ให้ถูกลงโทษถึงตายและตรึงท่านที่ไม้กางเขนเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้เขาสับสนวุ่นวายเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีความแน่ใจมีความหวังว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาแต่พระเมสสิยาทำไมถูกพวกผู้นำศาสนาจับแล้วก็ตรึงแล้วก็สิ้นพระชนบนไม้กางเขนในลูกาบทที่24ข้อที่21ได้บันทึกว่าประชาชนทั้งหลายรวมทั้งชายสองคนต่างมีความผิดหวังในพระเยซูเพราะทุกคนมีความหวังแต่กลับผิดหวังในท่านเยซูที่เป็นพระเมสสิยาในพระคัมภีร์ไทยฉบับมาตรฐานแปลประโยคในลูกาบทที่24ข้อ21อย่างนี้นะฮะแปลว่าแต่เรามีความหวังว่าแต่เรามีความหวังว่าไม่มีเรื่องของ past tense หรือว่า present tense หรือ future tense แต่ในฉบับพระคัมภีร์ไทยอมตะธรรมได้แปลดีกว่าได้แปลว่าแต่เราแต่พวกเราหวังไว้ว่าถ้าหากว่าดูในภาษาอังกฤษการแปลของฉบับอมตะธรรมจะตรงกับไวยากรณ์และแกรมมาภาษาอังกฤษเพราะในภาษาอังกฤษใช้ถ้อยคำ we had hoped it ซึ่งเป็น perfect tense คือเป็นความหวังที่ไม่สำเร็จสมบูรณ์เคยมีความหวังก่อนหน้านี้แล้วปรากฏว่าสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่มีความหวังในสภาพกริยาอาการนี้เรียกว่า imperfect tense ไม่ทราบว่าเราทั้งหลายมีความถนัดหรือชอบเกี่ยวกับแกรมมาหรือไวยากรณ์หรือไม่แต่สำหรับผมนั้น เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากโดยเฉพาะตอนที่ผมอยู่ป.5ที่เมืองไทยคุณครูที่สอนผมเขาใช้วิธีสอนก็คือว่าให้นักเรียนทุกคนตอบประโยคเกี่ยวกับประโยคนี้ว่าเป็นแกรมมาอะไรแต่ทุกครั้งที่มาถึงผมตอบไม่ได้พอตอบไม่ได้ก็บอกว่าให้ชูมือแล้วก็ถูกตีทุกทียิ่งไม่รู้เรื่องยิ่งงงยิ่งถูกลงโทษยิ่งทำให้เบื่อหน่ายไม่สนใจที่จะเรียนเกี่ยวกับแกรมมาของภาษาอังกฤษสมัยก่อนครูที่เมืองไทยมักจะถูกพวกนักเรียนตั้งสมญานามคุณครูท่านนี้ก็รูปร่างท้วมหน่อยแล้วก็เรียกท่านว่าช่างน้ำถ้าเบื่อเป็นคุณครูที่หน้าอุบๆอมๆหน่อยแล้วก็เรียกว่าขังคกเป็นต้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษาในภาษาอังกฤษมีการบ่งบอก อย่างชัดเจนภาษาอังกฤษเรียกว่า imperfect tenseแต่เวลาที่คุณครูสมัยก่อนที่สอนผมที่ใดที่เกี่ยวกับเรื่อง tense กริยาที่กล่าวนี้มันเป็นเรื่องความเครียดมันต้อง tense เหลือเกินไม่สามารถที่จะเข้าใจความหมายไ
แต่ในก็ตามในพระคัมภีร์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้มีการบ่งบอกที่ชัดเจนในที่ว่าสองคนนี้ต่างมีความหวังในพระเยซูแต่ความหวังที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูเมื่อถึงเหตุการณ์จริงๆแล้วก็ปรากฏว่าความหวังที่ว่านี้กลายเป็นแห้วไปไม่ทราบว่าเรารู้จักแห้วไหมครับแห้วเป็นผลที่เกิดขึ้นที่เง่าของต้นแห้วภาษาอังกฤษเรียกแห้วว่า ground chestnut แห้วเป็นต้นไม้ที่ขึ้นในที่อากาศร้อนชื้นอย่างประเทศไทยมีแห้วมากมีการเอาลูกแห้วเนี่ยมาทำเป็นอาหารไม่ทราบว่าเราเคยรับประทานทับทิมกรอบไหมครับทับทิมกรอบที่ข้างในเป็นแห้วแล้วก็ไปชุบกับแป้งแล้วก็ต้มแล้วกลายเป็นเม็ดแดงๆแล้วผสมกับน้ำแข็งใสแล้วก็ใส่น้ำกะทิหัวกะทิโออร่อยมากแห้วสามารถที่จะทำขนมได้หลายอย่างรสชาติอร่อยอร่อยแต่ว่าคนไทยได้เอาคำว่าแห้วมาใช้กับความหมายที่ว่าผิดหวังความจริงคำว่าแห้วนั้นที่ใช้ในความหมายที่ว่าผิดหวังผิดหวังเสมอๆนั้นมาจากในนิยายของนักประพันธ์คนหนึ่งที่ชื่อว่าปออินทรปริตหรือปรีชาอินทรปริตถ้าพี่น้องมีอายุ50ปีขึ้นไปพี่น้องอาจจะเคยอ่านนิยายอ่านสนุกผลนิกรกิมหงวนหรือสามเกลือในสมัยก่อนผมอายุประมาณสัก9ขวบหรือ10ขวบผมชอบอ่านหนังสือของปออินทรปริตคุณแม่ค่าขนมผมก็เอาค่าขนมเนี่ยไปซื้อหนังสือของปออินทรปริตมาอ่านแล้วก็สนุกเพลิดเพลินดีในตัวละครของสามเกลือนั้นก็มีคนรับใช้คนหนึ่งที่ชื่อแห้วก็มักจะไม่สมหวังกับหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นในที่สุดชื่อตัวละครที่ชื่อว่าแห้วนั้นก็กลายเป็นคำที่ในสังคมไทยใช้สำหรับพูดถึงเหตุการณ์หรือพูดถึงใครก็แล้วแต่ที่หวังแต่เมื่อมาถึงจริงๆแล้วก็ปรากฏไม่สมหวังเขาบอกว่าแห้วไปแล้วทุกวันนี้เขาได้เปลี่ยนชื่อแห้วว่าทราบไหมครับเปลี่ยนเป็นสมหวังเหมือนกับต้นไม้สมัยก่อนที่เรียกว่าลั่นทมลั่นทมนี่สวยนะฮะเป็นต้นไม้ที่ปลูกได้ง่ายไม่ต้องการน้ำมากแล้วก็มีดอกสวยทุกวันนี้เขาไม่เรียกลั่นทมแต่เรียกว่าเรลาวดีเราจะเปลี่ยนเป็นเรลาวดี